สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดโปรไฟล์มิวมียูชิดนุชาตันติเมธชื่อเล่นมิวเป็นที่รู้จักในชื่อมิว MBO เป็นนักร้องนักแสดงชายชาวไทยที่เป็นที่รู้จักจากการชนะการประกวดโครงการ MBO The Audition หน้าใหม่พร้อมเกิดของค่าย MBO ในเครือ GMM Grammy และได้มีซิงเกิลแรกของตัวเองในชื่อเพลงไม่เคยคิดแค่เพื่อนI'm not your friend ในปีพุทธศักราช2560ชิดนุชาตันติเมธเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2543สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติสาธรใหม่หรือ New สาธร International School ปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติเส้นทางสู่วงการบันเทิงของมิวในปีพุทธศักราช2559ได้มีผลงานการแสดงเป็นครั้งแรกจากการแสดงละครซีรีส์ของค่าย GMM Bravoเรื่อง Love Rhythms ตอนอยากจะร้องดังๆซึ่งแสดงร่วมกับผู้ประกวดโครงการ MBO The Audition หลังจากนั้นก็มีผลงานละครซีรีส์ต่างๆอย่างต่อเนื่องได้แก่เป็ด Idolและรักชั้นในเป็นต้นซึ่งเป็นละครซีรีส์ทางค่าย MBO Teen Entertainment ก่อนหน้านี้เกิดประเด็นดราม่าเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าทวีฉัตรกันสารราฟิกสติ๊กไรคิลล่าได้ออกมาโพสต์แชร์พฤติกรรมของนักร้องหนุ่มมิวหรือมิวชิดนุชาเจ้าของเพลงพัทยาที่กำลังฮิตยอดวิวปาเข้าไป14ล้านแล้วโดยมีการแชร์ว่ามิวไม่ได้ให้เครดิตผลงานแถมเอาไปมโนว่าเป็นฝีมือการแต่งเพลงของตัวเองทั้งหมดทั้งที่ช่วยกันแต่งส่งผลให้เกิดแฮชแท็กมิวติดเทรนด์อันดับ1ใน Twitter หลังจากนั้นใน Instagram Story ของมิวเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เคลียร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นระบุข้อความว่าขออนุญาตชี้แจงนะครับตามที่ได้มีข้อสงสัยและสอบถามเข้ามามากเกี่ยวกับเรื่องการแต่งเพลงพัทยาผมขอชี้แจงว่าเพลงพัทยาผมยืนยันว่าผมเป็นผู้แต่งและโปรดิวซ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองร่วมกับพี่แอสไซโทนี่แฮปปี้และพี่แอสไซแจนพัทซึ่งทั้งสองคนก็ได้ลงเครดิตในเพลงแล้วตามที่ทุกท่านเห็นทั้งนี้โดยปกติที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์ที่ยังไม่มากพอผมได้มีการขอคำปรึกษาพี่ๆในวงการหลายๆท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้กรุณาให้คำแนะนำเป็นอย่างดีแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเพียงการให้คำปรึกษาหรือชี้แนะเกี่ยวกับเพลงนั้นๆ นอกเหนือจากคำขอบคุณผมก็ไม่ได้ลงเครดิตในเพลงให้แต่อย่างใดซึ่งอาจทำให้มีบางคนรู้สึกไม่สบายใจยังไงผมต้องขอโทษด้วยและเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนผมขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับผลงานในอนาคตผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้แต่งหรือร่วมทำเพลงนั้นๆจะต้องได้เครดิตเหมือนเดิมอย่างแน่นอนแต่ถ้าคนที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำหรือการชี้แนะเกี่ยวกับงานเพลงผมก็คงจะไม่ได้ลงเครดิตให้เพราะคุณไม่ได้ทำคงมีเพียงแต่คำขอบคุณจากใจแบบพี่ๆน้องๆ นะครับสุดท้ายนี้ถ้าเรื่องดราม่าดังกล่าวทำให้ใครหลายๆคนไม่สบายใจจากความไม่ชัดเจนของผมที่ไม่เคยแจ้งมาก่อนหน้านี้ต้องขออภัยจากใจท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News ขอบคุณครับ